Thank <phone> you. <rings> สวัสดีครับผมดรอนันต์จงแก้ววัฒนาครับจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพาแห่งชาติหรือเบโอเทคครับวันนี้จะเล่าเรื่องของเทคโนโลยีสูตรทายไวรัสครับว่าเทคโนโลยีชนิดนี้สามารถใช้ในการตอบโจทย์โควิด -19 ได้อย่างไรนะครับวัลลัชชนิดนี้เป็นเวลาที่ทําให้เกิดโรคโควิด -19 เนี่ยเป็นซาโควี2ซึ่งทำให้เราทราบว่าวรลัชชนิดนี้มีความรุนแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะก่อให้เกิดโรครุนแรงในมนุษย์ได้ การนําไวรัสมาจากผู้ป่วยเราทําการทดลองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ห้องปฏิบัติการชีวนิรภไฟระดับ3ซึ่งประเทศไทยเรามีไม่มากและการที่จะทํางานกับห้องปฏิบัติการชนิดนี้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ PPE หรือการป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างที่จะลําบากนี่คือสาเหตุอันหนึ่งครับที่ทําให้งานวิจัยของโควิดสิในประเทศไทยเป็นไปยังค่อนข้างช้าแล้วต่อสู้กับโควิดสิได้ไม่ได้ทันท่วงที ทคโนโลยีวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือทปสุดท้ายไวรัสจะเป็นตัวออกมาตอบโจทย์ข้ออันนึงที่เราคิดว่าน่าจะสามารถที่จะทําให้งานวิจัยของเราต,ต่อยอดไปได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายไวรัสหรือไวรัสตัวแทนเนี่ยเป็นวรัชนิดต่างชนิดจากโคซาโควี2แต่เราสามารถทำพันธุวิศวกรรมโดยการนําเอาตัวหนามสไปค์โปรโตีนของซาโควี2หรือโควิด19เนี่ยมาใส่บนผิวของไวรัสชนิดอื่นซึ่งไวรัสทั้งสงชนิดนี้เป็นไวรัสที่ ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์เพราะฉะนั้นความกังวลในเรื่องของเราจะทําให้เกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อจากไวรัสตัวแทนจึงไม่มีนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าสามารถที่จะนำไวรัสชนิดนี้มาทําการทดสอบหรือการทดลองต่างๆในห้อปฏิบัติการที่ไม่มีความาต้องอาศัยในการที่จะความปลอดภัยสูงนะครับอันที่2คือเราสามารถที่จะปรับปรุงไวรัสชนิดนี้ได้อย่างรวดเร็ว กก่าคือก็คือว่าเราสามารถที่จะนําโปรตีนหนามสไปค์ของไวรัสโคโควิ2ทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ไปเนี่ยมาใส่ประกอบอยู่บนไวรัสตัวแทนได้ค่อนข้างรวดเร็วปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าทางทีวิจัยสามารถสร้างไวรัสตัวแทนที่มีหนามสไปค์ของซาโควี2นะครับอยู่หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีการระบาดที่อู่ฮั่นและสายพันธุ์ที่น่ากังวลต่างๆเช่นสายพันธุ์อัลฟา เบต้าแกมมาเดลตาและที่ล่าสุดที่เรารู้จักกันก็คือสายพันธุ์โอเมครอนซึ่งเราจะพบว่าเราสามารถใช้ไวรัสตัวแทนต่างๆกล่าวสร้างไวรัสที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเป็นไวรัสซาโควี2กลคนไกลการเข้าสู่เซลล์เดียวกันคุณสมบัติด,ดังกล่าวมีความสําคัญมากเพราะว่าเราสามารถที่จะนำไวรชนิดนี้มาทดสอบกับคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อของไวรัสที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือคําถามที่ว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อธรรมชาติ มีเพียงพอหรือไม่ในการที่จะป้องกันไวรัสต่างๆเหล่านั้นในการที่จะยับยั้งกันเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับวิธีการก็คือเราสามารถนําตัวอย่างซีรัมที่เราเจาะเลือดออกมาจากจากอาสาสมัครหรือผู้ที่ได้รับวัคซีนต่างๆนะครับนำมาบ่มกับไวรัสตัวแทนนะครับหชั่วโมงแล้วเราก็นําไวรัสตัวแทนที่มีการบ่มนําไปติดเชื้อเข้าไปในเซลล์วิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าเซลล์ไม่สามารถที่จะถูก ปิดเชื้อได้เนี่ยลราก็จะสามารถตรวจพบโดยใช้สัญญาณที่อยู่ในวัตตัวแทนอันนั้นซึ่งสัญญาณดังกล่าวสามารถที่จะตรวจได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์จะได้ข้อมูลออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสามารถที่จะนำทำซ้ําได้โดยที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนของการอ่านนี่คือข้อดีที่1ที่เราจะสามารถที่จะนำทคโนโลยีดังกล่าวนี่มาใช้ได้ทุกที่โดยที่ไม่จะมีความจาเป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อน เทคโนโลยีดังกล่าวนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วเราจะเห็นว่าปัจจุบันเรามีการนําเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการตอบโจทย์ให้กับประเทศในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมวิจัยท,ทีมไทยแลนด์ที่มีการทดสอบวัคซีนในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุฬาคอฟไนทีนของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบยาไฟโตฟาร์มนะครับและของเชื้อตายจากองค์การเภสัชกรรมและเนสแวกซซึ่งเป็นวัคซีนของสวทชอเอง เราสามารถใช้เทคโนโลยีทสงตรดอทไทป์หรือเวลาตัวแทนนี้ที่พัฒนาขึ้นมานํามาใช้ประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนต่างๆได้อย่างได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วสูตรวัคซีนต่างๆที่มีการใช้ในประเทศไม่ว่าจะเป็นสูตรไข้ในสถานการณ์ต่างๆเช่นการระบาดในช่วงของเดลต้าระบาดและการระบาดล่าสุดในช่วงของโอมิครอนเทคโนโลยีเวลสตัวแทนที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่ใช้ในการให้ข้อมูลจากทางภาครัฐ เพื่อที่จะเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจของการใช้วัคซีนภายในประเทศซึ่งจะเห็นว่า,เ,าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่จะสามารถทําให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเราครับสําหรับท่านผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสูตรดไทยนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีวิชภาพแห่งชาติหรือบ้าเทคสวทชตามที่อยู่ด้านด้านหลังนี้นะครับขอบคุณมากครับ